อาจจะเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็อาจจะไปฟ้องศาลปกครองก็ได้นะครับก็เป็นสิทธิที่เขาสามารถดำเนินการได้นะครับพฤติการที่เราเห็นว่ามีความชัดเจนก็คือการแก้ไขคะแนนนะครับการแก้ไขคะแนนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับมีการแก้ไขคะแนนมีการปลอมแปลงตาประทับของมหาลัยมีการปลอมแปลงลายเซ็นของกรรมการรับคะแนนนะครับกรรมการรับคะแนนแล้วก็เอาไปปลอมหมดเลยทีนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะกรรมการรับคะแนนเนี่ยมันรับไปแล้วเนี่ยเวลาจะไปประกาศตัวเองก็รู้อยู่นะตัวเองก็รู้อยู่ว่าไม่มีใครสอบได้แม้แต่คนเดียวเนี่ยแต่ทำไมไม่ทักท้วงไม่ทักทานนายกอบต.เลยทุกคนกับเซ็นเหมือนกับอย่างท่านปลัดบางท่านเนี่ยเป็นปลัดเนี่ยโดยหลักแล้วตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้บัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนตำบลในอบต.นั้นปฏิบัติหน้าที่ในอบต.ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานด้วยกฎหมายกำหนดให้เขาเป็นเจ้าพนักงานเลยนะครับเมื่อเสนอขึ้นมาเมื่อฝ่ายบุคลากรเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นกรรมการไปเซ็นรับคะแนนมารู้อยู่ว่าไม่มีใครสอบได้เลยแต่ก็เซ็นผ่านไปเพื่อให้นายกประกาศเป็นผู้สอบได้เนี่ยตรงนี้ก็คือทุจริตแล้วแล้วต่อมาพอสอบได้เสร็จเรียบร้อยก็ไปสอบภาคคอต่อนะฮะพอสอบภาคคอแล้วก็ประกาศว่าใครได้ลำดับที่1ที่2ที่3พอรู้ว่าใครสอบเนี่ยก็บรรจุคนที่1ก่อนนะครับปลัดอบต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครทักท้วงแม้แต่คนเดียวนะครับก็ไม่มีใครทักท้วงเพราะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือมีปัญหาว่าคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับการสอบกับการทุจริตตรงนี้หรือไม่นะครับซึ่งเราก็ได้มาดูแล้วเนี่ยก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้ชี้ชัดว่าคนต่างๆเราเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการหรือรู้เห็นกับการทุจริตครั้งนี้นะครับซึ่งคนต่างๆเราเนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดก็จะมีมาตรการต่อไปว่าเราจะสอบขยายต่อไปอีกเยอะมากทีเดียวนะครับคือที่เราทำที่จังหวัดมหาสารคามทำเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็พยายามที่จะทำเพื่อเป็นตัวอย่างเพราะภาคอีสานเราเนี่ยจะมีกรณีอย่างนี้มากที่อุดรก็มีนะครับที่กาฬสินธุ์ก็มีจังหวัดอื่นๆก็มีนะครับมันเหมือนมันอีสานโมเดลนะครับแต่เมื่อท่านผู้ว่าท่านได้พยายามท่านไม่นั่งท่านนิ่งตัวตรงเลยนั่งตัวตรงเลยนะฮะไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรเนี่ยท่านนิ่งเพราะฉะนั้นการที่จังหวัดมหาสารคามได้มีคำสั่งให้นายกอบต.หยุดปฏิบัติหน้าที่ถึง32รายเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเครื่องประกาศว่าต่อไปอบต.ก็คงสังวรการปฏิบัติหน้าที่บ้างว่าการทำทุจริตหรือว่าการกระทำไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเนี่ยผู้กำกับดูแลเขาก็ดูอยู่นะครับวันต่อไปถ้าหากว่าคุณทำดีนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่นั่งทุจริตแล้วก็คอยคิดแต่เอาเลื่อนยศปลดย้ายเอาเงินหมดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลเนี่ยไม่มีที่จะทำงานเพื่อประชาชน